สวัสดีครับสวัสดีความวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันหยุดก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาแบบเนิบๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับมาสบายๆนะก็เป็นวันหยุดนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับก็มีวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับที่ได้บอกไปแต่ต้นแล้วว่าวันนี้นะครับว่าเราจะมีพระเครื่องมาให้ท่านได้ชมได้ศึกษาได้ดูกันเนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ติดตามกันนะครับคุณไก่สวัสดีครับกิตติภาสสวัสดีครับคุณบิ๊กบอลนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเจอกันยามเช้าๆนะครับก็ยังเช้าอยู่นะ10โมงนะครับก็10โมงก็ยังเช้าอยู่นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ทุกท่านก็อยู่ครอบครัวพักผ่อนนะบางท่านก็ยังไม่ตื่นเลยมั้งบางท่านก็ตื่นแล้วยังอยู่บนเตียงนะก็สวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับสวัสดีครับโคตรลักเคียครับสุขภาพขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นห่วงกันนะครับสวัสดีครับผู้พี่พงวิทย์ครับสวัสดีครับเมื่อเช้านี้ผมลง Facebook ส่วนตัวนะครับพี่พงวิทย์เข้ามาขอโทษครับบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมบอกตัวเองผมจะบอกตัวเองทุกครั้งว่าคนเรานะครับเก่งได้แต่อย่ากลางรู้รับฟังไม่ใช่พร่ำเป็นน้ำไหลอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดขึ้นได้ต้องลงเป็นอันนี้คือคำที่ผมใช้เตือนชีวิตตัวเองตลอดนะครับเตือนชีวิตตัวเองตลอดว่าคนเราเนี่ยเก่งได้แต่เราไม่ใหญ่โตเราไม่กลางนะครับนะครับแล้วก็รู้จักรับฟังนะครับเขาบอกว่าโบราณเขาบอกเลยรู้แล้วฟังไม่ใช่ห้ามเป็นไรน้ำไหลคือให้รู้จักการรับฟังคนอื่นด้วยนะครับคือฟังเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะครับอย่าหลงตนนะบางคนชอบหลงตนว่าตัวเองโหยิ่งใหญ่นะครับตัวเองมีชื่อเสียงตัวเองเกียงไกรตัวเองอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจนะครับบางคนหลงตนมากๆเขาเหนื่อยใจนะครับคือบางคนก็หลงตนมากๆนะบางคนเขาก็ไม่อยากจะคบด้วยไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเนาะอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดขึ้นได้ต้องลงเป็นนะครับล้อเล่นอย่าคิดมากไม่ได้คิดมากเขาบอกว่าเจอบันไดขึ้นได้ให้ลงเป็นก็คือเหมือนคนที่เรียนผูกต้องเรียนแก้นะครับเหมือนเรียนผูกให้รู้จักเรียนแก้ไม่ใช่จะเรียนผูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเรียนแก้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนเรานะครับให้เรียนผูกเรียนแก้ให้รู้จักนะครับให้รู้จักการใช้ชีวิตนะครับก็คือคุณใครๆก็เก่งได้ครับแค่มีความขนขวายมีพรแสวงพร้อมพรสวรรค์นะครับมันเก่งได้ทุกคนนะครับเก่งได้ทุกคนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมนี่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เป็นเซียนที่แม่ไม่มีใครเทียบเทียมในปฐพีนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ผมอาจจะเป็นคนเก่งที่น้อยที่สุดในโลกนี้ก็ได้นะครับในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับผมรู้จักการให้ผมรู้จักการให้ดีกว่าผมอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายผมอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงผมอาจจะเป็นคนที่ไร้ความรู้นะครับแต่ผมมีแค่ไหนผมให้ท่านแค่นั้นแล้วกันผมรู้จักการให้นะครับผมรู้จักการให้ครับผมเดินตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่านะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าความดีเนี่ยทำยากนะเป็นคนดีเป็นยากแต่ก็ต้องเป็นอันนี้ผมเดินตามรอยท่านยากแต่ต้องทำไม่ใช่ง่ายครับยากแต่ก็ทำนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าขอปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเรื่อยไปนะครับปิดจนกว่ามันจะล้นมาข้างหน้าผมทำงานหลายด้านผมต้องบอกงี้นะครับงานหลายด้านงานที่เสียสละที่ผมชอบมีอยู่2 อย่างก็คืองานกู้ภัยคือ1นะครับงานเป็นนักกู้ภัย1งานที่2คือให้ความรู้กับพระเครื่องนะครับผมอยากให้ความรู้กับพระเครื่องให้มันในคือจะมีความรู้แบ่งปันไปเรื่อยๆต่อยอดความรู้นะครับเหมือนที่ท่านเข้ามาแล้วเนี่ยท่านเข้ามาแล้วท่านแชร์ไปท่านเอาความรู้ผมออกไปนะครับ
ท่ากับต่อยอดความรู้นะครับต่อยอดความรู้สวัสดีครับพี่อนิฟางเกณฑ์โมบายสวัสดีครับต่อยอดความรู้นะครับต่อยอดความรู้นะครับให้ความรู้เป็นทานเท่ากับให้ธรรมะเป็นทานความรู้เหมือนธรรมะนะครับมีความรู้มีธรรมะนะครับให้ความรู้เป็นทานเท่ากับให้ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับพุทธเจ้าท่านบอกเลยให้ธรรมะเป็นทานให้ผู้รู้ให้ผู้ตื่นนะครับให้ผู้รู้ให้ผู้ตื่นให้คนออกจากความโง่เขลาเท่ากับเราให้ธรรมะนะครับอ้าวโอเคเข้าเรื่องนะครับบรรยายมากบางท่านเบื่อเอ้ยเลอะเทอะเช้าๆมันจะมาสวดบทความอะไรมึงเป็นนักนวนิยายหรือไงไม่ใช่ครับคือบอกให้เข้าใจกันไม่ต้องรีบครับค่อยๆสโลไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมนำพระเครื่องของหลวงปู่ทิมซึ่งเป็นพระมหาชนนะครับเขาเรียกว่ามหาชนเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าพระมหาชนปู่ทวดปู่ทิมปู่โต๊ะพ่อคูณปู่ทวดคูณพรมโต๊ะทิมเขาบอกว่าคูณพรมโต๊ะทิมทวดคูณพรมโต๊ะทิมทวด5องค์เบญจ5องค์นี้คือพระมหาชนพระมหาชนคือใครๆก็อยากได้นะครับใครๆก็อยากมีใครๆก็รู้จักนะครับใครๆมีตั้งแต่พระหลักร้อยยันพระหลักล้านพระเกจิที่ผมพูดมาเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับนี่เขาบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงโอ้โหนมัสการพระครูสังพระครูสังฆลักษณ์สมพงศ์นะครับนมัสการครับอันนี้เยี่ยมมากเลยครับโอเคหลวงปู่ทิมเป็นพระมหาชนวันนี้ผมจะเอาเหรียญรุ่นห่วงเชื่อมของหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการทำปลอมได้ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนทั้งหมดวันนี้ผมจะมาชี้จุดให้คุณดูว่าดูอย่างไรจ่ายตังค์ได้ดูอย่างไรแท้ดูอย่างไรเก๋ดูอย่างไรคุณจะต้องจ่ายตังค์ให้คุณดูคุณจะเป็นวันนี้นะครับคุณจะใช้เวลาแค่ไม่เกิน30นาทีคุณจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นห่วงเชื่อมทันทีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณเป็นแน่ถ้าคุณดูผมตั้งแต่ต้นจนจบคุณเป็นแน่นอนนะครับแล้วคุณจะเป็นก่อนใครถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูย้อนหลังอาจจะเป็นแต่เป็นทีหลังสวัสดีครับคุณตั้มพันล้านสวัสดีครับผมนะครับคุณตั้มนี่ก็เป็นน้องที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกผมเชื่อว่าคนออกแบบนี่มีอารมณ์ที่เป็นศิลปินมากเพราะว่าหน้าเมื่อกี้พี่อันที่ฟังบอกว่าหน้าเหมือนเป็นเหรียญรุ่นที่หน้าเหมือนท่านที่สุดเหมือนที่สุดนะครับแกะได้เหมือนมากแล้วอะไรนะครับเป็นศิลปะแบบว่าไม่มีรายละเอียดอะไรที่มันมากมายนะครับหน้าเป็นองค์ท่านครึ่งองค์นะครับแล้วก็มีโบซึ่งบ่งบอกสัญลักษณ์ของความเป็นศิลปินในการแกะพิมพ์ด้านหลังเขียนง่ายๆเลยนะครับด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมอิสลิโกนะครับวรหารไลยลายองจบไม่มีอะไรเลยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกนะครับต้องพูดคำว่าคลาสสิกที่สุดของหลวงปู่ทิมนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับด้วยวิจารณญาณผมนะครับผมมองว่าเป็นเหรียญที่คลาสสิกที่สุดของหลวงปู่ทิมคลาสสิกนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะนะครับสร้างเนื้อทองคำสร้าง9 เหรียญเนื้อเงิน395 เหรียญนะครับเนื้อนวะสร้าง50 เหรียญนวะหายากกว่านะครับเนื้อทองแดงสร้าง 22,297 เหรียญนะครับสวัสดีครับเฮียขนมปังบางบอนครับสวัสดีครับสร้างน้อยมากแต่คลาสสิกอ้าวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
นีครับเนี่ยมีนะมีพ็อปเป็นกล่องหน้ามีพ็อปเป็นหน้ากล่องครับเป็นหน้ากล่องบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด Professional Amulet in Thailand Tea Guard Office Station พันทิพย์พาซ่างานวงวาน 4T งานวงวาน Los Bangkok นนทบุรี Thailand 1100011000เจ้าสัวสยามช็อปเป็นไงเสียงภาคแบบ international หน่อยโอเคป่ะโอเคนะครับโอเคครับมาเรามาดูกันนี่คือเหรียญที่มีความคลาสสิกที่สุดคลาสสิกตรงไหนครับ1 นะครับหน้าตาหลวงปู่ทิมเนี่ยเหมือนมากนะครับเหมือนมากนะครับ2ผู้สร้างเนี่ยเชื่อมห่วงทุกเหรียญการเชื่อมห่วงเนี่ยนะครับนวะยังไม่เคยผ่านเลยครับยังไม่เคยได้การเชื่อมห่วงเนี่ยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับนวะจะมีโค้ดเป็นงาโค้ดเดียวกับเจริญพรไอชินบัญชรครับนวะเนี่ยรู้สึกจะมีใช้ชนวนของชินบัญชรเนี่ยมารีดโลหะและปั๊มนะครับการเชื่อมห่วงเนี่ยจะเป็นเหรียญโบราณนะครับเป็นเหรียญยุคก่อน2500ซะส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าคนผู้สร้างเนี่ยท่านผู้สร้างเนี่ยท่านมีความคลาสสิกท่านมีความวินเทจอยู่วินเทจอยากจะให้หลวงปู่ทิมมีห่วงเชื่อมแบบโบราณต้องบอกอย่างนี้ครับมีห่วงเชื่อมแบบโบราณนะครับเหรียญนี้เหมือนหลวงปู่มองเราใช่ถูกต้องครับนะครับเหรียญนี้เวลาหยิบขึ้นมาเราเริ่มดูเลยแล้วกันนะเวลาเราหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ยากครับเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเหรียญนี้นะครับจะมีความคมสวยความคมความชัดนะครับเหรียญนี้มีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นะครับตรงทรงหนังสือเนี่ยสังกะตรงสังกะติหน้าตาเนี่ยคมก่อนนะครับแล้วเหรียญเนี่ยจะเป็นแอ่งกระทะช่วงนี้จะเป็นแอ่งกระทะนะครับขอบนี่จะสูงกว่านะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแอ่งกระทะหน้าจะนูนขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงนะครับโอเคมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกคือพอขีดกับพอไม่ขีดพอขีดดูยังไงครับดูตรงพอสำเภาที่ผมชี้อยู่นี้นะครับจะมีขีดลงมาอันนี้เขาเรียกว่าพอขีดเห็นไหมครับถ้าพอไม่ขีดมันก็จะไม่มีขีดนี้โอเคป่ะเข้าใจง่ายป่ะเข้าใจง่ายนะโอเคน่าจะเข้าใจง่ายนะครับพอขีดมันก็จะมีขีดครับถ้ามันพอไม่ขีดนะครับมันก็จะไม่มีขีดเท่านั้นเองง่ายๆคิดง่ายๆนะครับเนี่ยพอขีดถ้าพอขีดมันจะมีขีดแบบเนี้ยนะครับโอเคป่ะโอเคนะโอเคนะครับถ้าพอขีดเนี่ยจะมีขีดตัวนี้นะครับแต่ถ้าพอไม่ขีดถ้าบล็อกไม่นิยมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีขีดตรงนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านนะครับเวลาดูนะครับไม่มีอะไรมากครับเหรียญรุ่นนี้นะครับกลับมาครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาท่านหยิบขึ้นมานะครับท่านส่องไปที่ใบหน้าหลวงปู่ทิมนะครับท่านส่องไปที่ใบหน้าหลวงปู่ทิมครับใบหน้าหลวงปู่ทิมนี่จะมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ท่านดูรายละเอียดนะครับสิ่งที่เก๊มีแต่ไม่คมนะครับคือของเก๊เนี่ยเขาใช้การถอดพิมพ์มันมีหมดแหละนะครับแต่มันไม่คมนะครับโอเคนะครับอ้าวนะครับหยิบขึ้นมาดูหน้าครับตรงนี้ครับคุณดูตรงเศียรก่อนเลยข้างบนเลยครับตรงนี่หัวตรงศีรษะเขาเรียกว่าศีรษะแล้วกันศีรษะหลวงปู่นะครับมันจะมีคล้ายๆเส้นวงเดือนนะครับเส้นวงเดือนอยู่บนศีรษะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมเก๊มีไหมครับไม่มีนะแต่ว่ามันไม่ติดคมขนาดนี้เห็นไหมครับตรงศีรษะนี่เห็นไหมครับศีรษะหลวงปู่เนี่ยมันเป็นวงเดือนเลยไหมครับเห็นไหมครับโอเค
เห็นไหมครับศีรษะดูบนศีรษะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีรอยวงเดือนเลยไหมครับโอเควงเดือนครับดูนะศีรษะเป็นวงเดือนนะครับค่อยๆดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกนะครับค่อยๆบอกนะครับเสร็จนะครับเสร็จพอดูศีรษะแล้วคุณมาดูใต้คางตรงนี้นะครับก็จะมีวงเดือนอีกเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญก่อนว่ามันมีเหมือนกัน2เหรียญนะอีกเหรียญนึงอีกเหรียญนึงเห็นไหมครับศีรษะเป็นวงเดือนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะครับโอเคศีรษะเป็นวงเดือนนะครับศีรษะเป็นวงเดือนนะครับ2คุณดูนี่ครับใต้คอตรงนี้นะครับมันจะมีวงเดือนอีกเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะคมๆเลยอันนี้บล็อกพอขีดนะครับพอขีดนะครับเห็นไหมมันจะคมมากเห็นไหมครับคมมากคมมากใต้คอมีวงเดือนมีขีด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 สายฝนนะครับนะครับดูอีกเหรียญนึงครับดูอีกเหรียญนึงเห็นไหมครับเห็นนะโอเคโอเคนะครับเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับคุณดูที่สังคติเหรียญรุ่นนี้นะที่สุดคืออะไรนะครับสังคตินี่มีเส้นขนแมวที่คมมากนะครับคุณดูครับคุณเห็นไหมครับเห็นเส้นบนสังคติไหมเส้นขนแมววิ่งเต็มหมดเลยนะเห็นไหมครับโอ้โหเต็มเลยนะครับสังคติตรงนี้เนี่ยของเก๋ไม่ติดนะครับติดนะแต่บางมากนะครับของแท้ต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนสังคติเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยครับนะที่อยู่บนสังคตินะครับคมมากเห็นไหมครับคมมากนะครับให้ดูอีกเหรียญหนึ่งให้ดูสองเหรียญให้ดูทีละเหรียญแล้วกันหยิบไม่ได้สองเหรียญเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับเส้นสังคตินะครับนะครับพอเราพิจารณาแล้วนะครับคุณดูตรงนี้อันนี้ที่ผมชอบดูนะผมว่ามันเก๊มันไม่ติดอ่ะไม่มีทางติดเลยเนี่ยเส้นรัศมีที่มันขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยตรงชายสังคติเนี่ยโอ้โหมันติดเยอะมากเห็นไหมมันคมมากเห็นไหมอันนี้เก๊เนี่ยเก๊มีไหมมีนะแต่ว่ามันไม่คมแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้มันคมมากเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับคมมากครับเห็นไหมคมมากนะครับคมมากดูอีกเหรียญคุณดูเนี่ยนะโอ้โหคมแบบคมมากของแท้มจะคมมากครับปกตินะครับคุณมาดูตรงบัวโบนะตรงโบนะนี่นะครับตรงโบนะตรงนี้นะครับคุณดูเส้นขนแมวชัดๆนะครับเส้นขนแมวตรงเนี้ยเนี่ยเส้นขนแมวตรงอุเนี่ยนี่ครับคมชัดเห็นไหมครับคมชัดตรงโบเนี่ยครับเห็นไหมครับผมคมชัดเห็นไหมครับคมชัดมันจะคมชัดมากแล้วคุณดูขีดนะครับคุณดูขีดตรงนี้คุณดูขีดตรงนี้นะครับในล่องโบนี้นะครับในล่องโบมันจะมีขีดหนึ่งขีดเล็กๆขีดหนึ่งขีดนี้เนี่ยคมมากเป็นสันเลยเก๋ไม่คมผมเคยเห็นเก๋ไม่คมเห็นไหมครับเห็นไหมระหว่างกลางเลยครับเนี่ยตรงกลางเลยมันจะมีขีดขึ้นมาขีดหนึ่งอันนี้คมมากนะครับโอ้โหไอ้ตรงนี้คม
มันต้องคมอย่างนี้เลยนะครับคมแบบนี้เลยนะครับเกมจะตื้นมากนะครับเกแทบจะไม่ติดเลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมครับนี่อีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมคมมากเห็นไหมเห็นไหมครับเสร็จครับคุณดูตัวหนังสือบนตัวหนังสือนะครับพระครูภาวนาพิรัตทิมเห็นไหมครับบนตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีเสี้ยนเต็มไปหมดเลยเสี้ยนของขวางแล้วตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับคมมากเป็นแท่งเลยนะครับคมเป็นแท่งเลยนะครับดูนะครับดูนะครับคมเป็นแท่งเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณสิริบอกว่าย้อนยุคไม่ใช่ย้อนยุคนะครับอันนี้ปี18นะครับคุณเข้าใจผิดแล้วครับคุณมาผิดงานหรือเปล่าครับโอเคนะครับดูต่อครับดูต่อนะสุดท้ายนะครับของหน้าเหรียญนะครับนี่ครับคุณดูข้างล่างนี้มันจะมีเส้นแตกบางๆเส้นหนึ่งข้างล่างใต้ตัวหนังสือนะครับบนพื้นเหรียญ นะครับอันนี้ต้องชัดมากครับอันนี้ต้องชัดมากเลยต้องชัดมากเห็นไหมครับเส้นแตกตัวนี้ครับมันจะเป็นเส้นแตกเห็นไหมครับวิ่งมานี่เห็นไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นแตกนี่เห็นไหมครับเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นนี้ต้องคมมากครับต้องคมมากนะครับต้องคมมากนะครับโอเคต้องคมมากนะครับมีสองอันนะครับเห็นไหมครับเส้นแตกข้างล่างนี้ครับต้องคมมากนะครับโอเคนะครับพอคุณดูหน้าเหรียญเสร็จนะครับคุณดูพื้นเหรียญคุณดูพื้นเหรียญนะนี่คุณดูพื้นเหรียญเห็นไหมโอ้โหเฟี้ยนมันใส่ฝนนะครับมันขึ้นนะจากไหลเห็นไหมคุณดูตรงไหลนะตรงไหลนี่สำคัญนะตรงเนี้ยเนี่ยช่วงไหลเนี่ยมันจะมีเสี้ยนเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปสำคัญมากตรงนี้สำคัญมากต้องคมๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องคมมากไหมเสี้ยนตรงไหลไหมคมมากไหมครับรัศมีนี่โอ้โหแผ่ประกายโอ้ความสวยงามเห็นไหมครับเนี่ยคุณดูพื้นเหรียญเนี่ยคุณดูตามผมเลยเนี่ยเสี้ยนพวกเนี้ยเก๋มีนะแต่มันไม่คมแบบนี้นะครับมันเบอร์ๆนะครับคุณต้องดูให้มันคมๆนะครับเห็นไหมครับเห็นนะโอเคผมให้ดูสองเหรียญเลยเห็นไหมให้คุณเห็นไหมครับเสี้ยนมันขึ้นไหมโอ้โหบนพื้นเหรียญเนี่ยมันขึ้นแบบเสี้ยนนะโอเคคุณดูเห็นไหมครับบนหัวไหล่เนี่ยขึ้นไปนะโอ้โหเสี้ยนอันนี้ต้องคมๆนะพิจารณาให้ดีนะครับมันคมแล้วสวยมากครับโอเคกล้องไม่แพงครับอยู่ที่เทคนิคคนถ่ายครับคือผมอาจจะถ่ายเก่งก็ได้ครับ นะครับโอเคเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมคมมากนะครับแล้วเราพลิกหลังครับพอดูหน้าเสร็จนะครับพอดูหน้าเหรียญเสร็จเราไปดูหลังเหรียญจำหน้าแบบที่ผมบอกแล้วนะจำหน้าแบบที่ผมบอกแล้วนะครับคุณดูหลังเหรียญครับคุณดูพื้นเหรียญนะครับหลังเหรียญเนี่ยลักษณะหลังเหรียญเนี่ยนะครับผมต้องบอกงี้ว่าหลังเหรียญเนี่ยไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเขียนว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับแล้วก็วัดละหารไร่ระยองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโล่งๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือ1ตัวหนังสือต้องคมนะครับแล้วตัวหนังสือคุณสังเกตดีๆนะครับตัวหนังสือเนี่ยตัวมันจะลายๆเหมือนตัวหนอนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะคมเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหม
คมเหมือนตัวหนอนเลยไหมย่น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 เหมือนหนอนด้นแหละเห็นไหมอิสลิโขคมเป็นแท่งเลยครับแต่ว่าบนพื้นผิวเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะคล้ายๆผิวมะระตัวแกะตัวแกะคุณดูดีๆนะครับนะครับมันจะคล้ายๆผิวมะระครับคุณดูนะพื้นเหรียญตึงมากครับวัดละหันไล่ก็เป็นผิวมะระนะตัวหนังสือเป็นผิวมะระแต่พื้นเหรียญจะลึกคมมีรัศมีนะครับมีประกายรัศมีนะครับเสี้ยนเต็มเหรียญเลยนะครับโอเคพอพลิกหลังนะครับพอพลิกหลังนะคุณดูตรงนี้คุณดูมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับพลิกหลังมาคุณดูมุมบนคุณจำแม่นๆนะเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณดูมุมบนตรงนี้ครับมันจะมีเนื้อเกินแล้วจะมีเส้นแตกคล้ายๆตัว L คุณดูคล้ายๆมุมแมลงเห็นไหมเห็นตัวหนอนไหมเห็นไหมเห็นเนื้อเกินข้างบนใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเนื้อเกินข้างบนนะครับแล้วมุมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ที่ผมบอกว่าเหมือนตัว L เหมือนมุมแมลงเนี่ยมุมนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะจุดจ่ายตังรอครับเดี๋ยวผมจะบอกให้จุดจ่ายตังแล้วจ่ายฟักตังจ่ายครับคุณดูไหมมันจะคงมันจะเหมือนตัว L เป็นมุมแมลงดูอีกเหรียญนึงดูอีกเหรียญนึงต้องดูสองเหรียญต้องดูสองเหรียญนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนื้อเกินข้างบนเห็นไหมเหมือนมุมแมลงเลยไหมเสร็จนะครับตรงนี้นะครับตรงมุมนี้นะครับมันจะมีเส้นตรงเนื้อเกินเนี่ยจะมีเส้นจิ๊บๆๆๆๆๆๆๆเข้าไปคุณดูดีๆนะครับมันจะคมมากเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมเห็นไหมโอเคโอเคนะครับดูอีกเหรียญนึงครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ต้องคมมากนะต้องคมมากนะครับโอเคพอเมื่อคุณดูหมดแล้วนะครับคุณดูหมดแล้วทั้งหน้าเหรียญนะครับหน้าเหรียญหลังเหรียญพิจารณาตามผมแล้วนะครับตัวทรงหนังสือทุกอย่างเฮ้ยเข้าเขาละนะครับจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังฟังดีๆนะครับจุดจ่ายตังคุณจำไว้นะหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับจุดจ่ายตังเหรียญนี้เดี๋ยวผมแหมอยากจะวางบนมือแต่ว่ามือมันเหนียวๆนะครับจุดจ่ายตังคุณดูนะคุณส่องขอบเหรียญขอบหลังก่อนนะผมจะให้คุณส่องขอบหลังนะครับคุณส่องขอบหลังนะครับคุณดูนะครับตรงหูเหรียญนะครับตรงหูเหรียญเนี่ยตรงหูเหรียญเนี่ยตรงหูเหรียญเนี่ยนะครับตรงที่จะเชื่อมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูตรงเนี้ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะปิ้นออกมาทุกเหรียญเป็นแท่งขึ้นมาเลยขอบมันจะตั้งสังเกตดีๆเห็นไหมครับสังเกตดีๆสังเกตดีๆครับเห็นไหมครับขอบมันตั้งเห็นไหมครับขอบมันตั้งมาเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนึงว่ามันตั้งจริงไหมเห็นไหมครับขอบมันตั้งเห็นไหมขอบมันตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเชื่อมเลยไหมขอบมันตั้งคือเนี่ยคือตรงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยถึงตรงเนี้ยเนี่ยบางทีมันหลุดมาตรงนี้เลยนะถ้าปั๊มตรงๆนะมันจะตั้งเป๊ะเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สามารถมีโอกาสแท้99%แล้วนะครับถ้ามีหน้าหลังคมแบบที่ผมบอกตรงนี้ตั้งนะมีโอกาสแท้แล้วนะครับแล้วคุณดูตรงนี้ครับคุณดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ตั้งเลยครับตรงนี้ตั้งเลยเห็นไหมครับตรงนี้ตั้งขึ้นมาตั้งนะตรงนี้ตั้งนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณดูนะติ่งตรงนี้เนี่ย
มีเกือบทุกอัน100อันต้องมีเกือบ 100% นะครับผมเห็นมาหลายอันนะครับผ่านมือผมหลายสิบอันนะเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมจะดูเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นติ่งนี้ไหมเห็นไหมจึ๊กนี้นะครับแล้วคุณไปดูตรงนี้บางท่านไม่ได้สังเกตนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะมีติ่งแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยดูดูนะนี่ชี้หนึ่งสองเห็นไหมเป็นติ่งเลยเห็นไหมครับหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเม็ดติ่งออกมาเห็นไหมหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับเป็นติ่งเลยสุดท้ายครับจุดจ่ายตังที่จะบอกนะครับจุดจ่ายตังที่จะบอกนะครับจุดจ่ายตังที่จะบอกนะครับหลวงปู่ทิมรุ่นนี้นะครับคุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเหรียญ นะครับหลวงปู่ทิมนะครับจุดจ่ายตังอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ตัวตัดตัวตัดจำไว้นะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นพระเขาเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่นะครับรอยตัดจะเป็นพระปีหนึ่งกว่านะครับคุณดูนี่ครับคุณดูนะครับนะครับดูเดี๋ยวผมจะวางให้มันตรงๆโอเคโอเคโอเคครับคุณดูครับนี่ครับผมจุดจ่ายตังค์อยู่นี้ครับนี่เลยครับล่องมีด1 2เห็นไหมครับเห็นล่องนี้ไหมครับนี่คือจุดจ่ายตังค์ครับเห็นไหมครับนี่จุดจ่ายตังค์เลยนะครับเห็นไหมครับติ่งที่ผมบอกครับตำแหน่งเดียวกันไหมครับตำแหน่งเดียวกันนะตำแหน่งเดียวกันนะตรงติ่งที่ผมบอกคุณจำไว้นะมันจะมีขีดเล็กๆขีดหนึ่งนี่ครับนี่ครับขีดกึกกึกดูครับนี่คือถ้านี่ครับนี่จ่ายตังค์ได้แล้วนะครับจ่ายตังค์ได้แล้วนะครับถ้ามีขีดตามที่ผมบอกนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะล่องตัดเดียวกันเห็นไหมครับโอเคเห็นนะครับข้างบนเห็นไหมครับรอยตัดเห็นไหมครับเห็นนะครับโอเคนะครับล่องตัดคุณดูนะครับติ่งเกินจะเกิดจากตัวตัดถูกต้องครับตัวตัดถูกต้องครับสุดท้ายคุณพลิกท้ายเหรียญนะครับหน้าเหรียญอย่างนี้นะครับคุณพลิกมาที่ตูดเหรียญครับตูดเหรียญจะมีแท่งหนึ่งสำคัญแท่งนี้ครับนะครับนี่ครับเส้นนี้เห็นไหมครับมีเส้นนี้จ่ายตังค์เลยนะครับมีเส้นนี้จ่ายตังค์ครับนะครับมีเส้นนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับนี่ข้างล่างจะมีสองเส้นนะครับจะมีสองเส้นเห็นไหมครับเป็นร่องเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตรงอีกเส้นหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีร่องตรงนี้ร่องใหญ่คืออันนี้ครับนี่ครับนี่คือหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองครับแหมมันไม่ชัดเลยอ่ะแม่ไม่สะใจผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับมีร่องนี้คุณจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับร่องนี้ครับชัดเจนเห็นไหมครับเห็นนะโอเคเห็นไหมโอเคนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับบางอันมันก็ติดบางอันมันก็ไม่ติดต้องบอกว่าอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งตัวตัดมันจะครึ่งครึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีติ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับ
แต่บางอันมันก็ไม่ติดนะตรงเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะติดเห็นไหมครับนี่ครับพอพลิกหน้าเหรียญมาอย่างนี้นะครับดูตรงนี้นะครับบางทีมันก็จะมีติ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับแต่บางอันมันก็ติดบางอันมันก็ไม่ติดนะเห็นไหมครับเห็นนะโอเคนะครับตัวตัดล่างขีดล่างสำคัญสุดนะครับขีดล่างสำคัญสุดนะครับโอเคนี่คือเหรียญนี่คือเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนี่คือเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมถ้ามีหน้าหลังข้างเหมือนที่ผมบอกหน้าหลังข้างนะครับหน้าผิวเสี้ยนตำหนิเส้นแตกรัศมีมีครบนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีรอยแตกข้างบนหน้าตัวหนังสือเป็นตัวหนอนเป็นแท่งคมรัศมีขึ้นนะครับมีติ่งขวาติ่งล่างนะครับพอพลิกข้างมีขีด1 2 3 4แบบที่ผมบอกคุณจ่ายตังค์ครับตัวขีดล่างสำคัญสุดขีดล่างสำคัญสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมูลวันไหนน่าจะวันจันทร์ครับพี่วันนี้ไม่ได้ประมูลนะครับนะครับมีแค่นี้คุณจ่ายตังค์ครับขายใครไม่ได้ขายผมโอเคป่ะขายใครไม่ได้มาขายผมนะครับใครบอกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้แล้วเก๊คุณมาขายผมโอเคป่ะครับมีแบบที่ผมบอกนะมีแบบที่ผมบอกทั้งหมดนะต้องทั้งหมดนะครับทั้งหมดเวลาเช่าพระผมจะบอกงี้ใจเย็นๆค่อยๆดูอย่ารีบโอเคป่ะค่อยๆดูอย่ารีบนะครับเมื่อกี้มีคนเข้ามาบอกย้อนยุคย้อนยุคบ้านมึงดิ แหมอยากจะมาผิดบ้านแล้วโอเคของผมเนี่ยมาตรฐานชัดเจนนะครับผมห้อยพระเยอะผมห้อยพระเยอะครับตัวตัดเดียวกันหมดแหละตัวตัดเดียวกันหมดนะครับใช้เป็นมาตรฐานในการดูตัวตัดได้นะครับผมจะบอกพอขีดก่อนแล้วกันอันเนี้ยผมให้ดูพอขีดจะต้องเป็นตัวตัดนี้นะตัวตัดอื่นถ้าผมมีผมจะมาให้ดูอีกถ้ามันมีตัวตัดมากกว่านี้นะแต่ผมเชื่อว่าผมดูแค่นี้แล้วผมกล้าจ่ายตังค์พวกนี้เหรียญหนึ่งสนทนาเหรียญหนึ่งสวยๆแดงๆเนี่ยต้องแสนหนึ่งบวกลบนะครับ100,000บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณพิจารณาพระคุณต้องค่อยๆพิจารณาอย่ารีบนะครับอย่ารีบค่อยๆพิจารณาว่าหน้าคมไหมหลังคมไหมตัวตัดโอเคไหมแล้วถึงจะจ่ายตังค์อย่ารีบอย่าโลภเล่นพระผมบอก2 อย่างอย่ารีบอย่าโลภคนโง่นะครับคนโง่จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดทันทีนะไม่คนโง่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉามิจฉาชีพคนที่ต้องการหลอกคุณเท่านั้นเองนะครับแต่เราต้องบอกงี้นะครับทุกอาชีพเนี่ยมันมีทั้งคือคนที่ทำพระเก๊เขาก็พัฒนาฝีมือเขาก็ประลองยุทธนะครับประลองยุทธคือพยายามจะทำให้จะพยายามจะกินเซียนให้ได้ว่าง่ายนะครับพยายามจะกินเซียนให้ได้นะครับเวลาผมดูพระนะเวลาคนเอาพระเก๊มาขายผมเป็นเหมือนเซียนทั่วไปผมไม่เคยโกรธเพราะคุณเอาพระเก๊ที่เก๊ดีๆมาให้ดูเท่ากับผมเนี่ยได้ศึกษาพระคุณนะครับผมได้ดูว่าเฮ้ยเก๊มันไม่มีตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาบอกต่อพอเก๊มันไม่มีตรงนี้นี่ไม่มีตรงนี้ผมบอกต่อนะครับคือเขาก็พยายามจะทำให้มันจะทำให้มันขายได้นะครับจะทำให้มันขายได้นะครับจะทำให้มันหลอกเซียนให้ได้จะทุบเซียนให้ได้ภาษาเซียนภาษาวงการเขาบอกว่าต้องทุบเซียนได้ถ้าทุบเซียนได้ใครก็โดนครับเข้าใจไหมครับถ้าคุณทุบผมได้นะครับผมบอกให้ใครก็ไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพิจารณานะครับวันนี้นะครับอาจจะยังไม่มีแบบที่ผมบอกวันข้างหน้ามันอาจจะมีครบก็ได้แต่มันก็จะต้องไปพิจารณาใหม่ว่าเอ้ยพอมันมีครบตรงที่เราบอกแล้วตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันไม่มีตรงไหนผมเชื่อว่าของที่มันไม่ได้ออกมาจากที่เดียวกันมันไม่มีทางเหมือนกันคุณจำผมไว้จำผมไว้นะเหรียญมันเป็นวิทยาศาสตร์มันออกจากบล็อกเดียวกันมันต้องเหมือนกันหมด
มันไม่มีทำเก๊ได้เหมือนแบบ 100% ไม่มีทางอาจจะเหมือน 99% แต่ไม่มีทาง100เพราะเหรียญมันไม่ได้ออกมาจากที่เดียวกันเข้าใจไหมครับมันทำคนละครั้งคนละวาระมันไม่มีทางเหมือนกันวันอาทิตย์วันนี้หยุดนะครับหยุดร้านวันนี้ปิดนะครับผมปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนะครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับผมถึงบอกว่ามันไม่มีทางนะครับผมพี่โดนใช้กล้องอะไรส่องพระครับผมชอบกล้องส่องพระพี่กล้องธรรมดาครับก็กล้องนิคอนกล้องไซส์ปกติครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะครับคุณจำนะครับขอบตัดนะครับขอบตัดเขาพยายามทำให้ใกล้เคียงแต่เหมือนเลยมันคงไม่เหมือนเลยครับแค่ใกล้เคียงคุณจำไว้นะแค่ได้แค่ใกล้เคียงไม่มีทางเหมือนเลยนะครับโอเควันนี้ก็ได้เรื่องราวของหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขนะครับก็พักผ่อนนะครับพาครอบครัวทานข้าวนะครับแล้วก็อยู่ครอบครัวอยู่ให้มีความสุขนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้เราก็จะมาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้แล้วก็นะครับตอนเย็นก็จะประมูลพระเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็แล้วเจอกันครับวันนี้ผมทวนบางแคก็ต้องนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยครับครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกพระนามครับจงดวงบันดาลให้ท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ